Amarin TVขอบฟ้ากว้างใหญ่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันด้วยแสงตะวันหนึ่งเดียวที่บนฟ้าไกลส่องแสงสว่างอยู่เหนือสิ่งใดอยากเป็นดังตะวันที่ใครๆจ้องมองถ้าฉันแข็งแรงขึ้นเมื่อไหร่ฉันสัญญาว่าจะพาโสไปต่อด้วยกันให้ได้จะเอาข้าวของท่านปลัดเวทไปไว้ไหนครับระบบราชการมันก็อย่างนี้นั่นแหละเก่าไปใหม่มาคุณมีความสุขกับวงจรอุบาทแบบนี้จริงๆเหรอคะดูเหมือนว่าความสุขของคุณกับฉันมันคนละทางกันนะคะแต่การลงทางครั้งที่สองในชีวิตของฉันผมอยากจะขอโอกาสจากคุณธนิกาสักครั้งร้อยผมได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมคนอย่างผมเนี่ยมันน่ารังเกียจมากแล้วเหรอครับสนับสนุนโดยยุคนี้กินอะไรก็ต้องโพสต์ Nature Gift Black Coffee ประโยชน์เพียบจากวิตามินและเกลือแร่สนับสนุนโดยนมเปรี้ยว Riches น้ำตาลน้อยกว่าอร่อยดี Richesคุณวิคือผมคุณวิครับไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจนะครับโสแต่งตัวแล้วก็กลับบ้านไปซะแต่ว่าทำอะไรของมึงวะเนี่ยแม่พี่โสเขาโตแล้วนะแม่เขารู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำไม่ใช่อย่างหนูซะหน่อยที่แม่ต้องคอยเป็นห่วงขนาดนี้เนี่ยแต่แม่ว่ามันไม่เหมาะคุณไม่รู้แต่เขาก็เป็นแม่ไม้แล้วตอนนี้ท่านปลัดก็ไม่อยู่ไปนอนค้างอ้างแรมบ้านเขาแบบนั้นแม่ว่ามันแปลกๆนี่คิดมากเกินไปหรือเปล่าคุณนายพี่โสเนี่ยเขาไปพักที่นู่นเป็นปีแล้วนะไม่เห็นมีเรื่องราวอะไรเลยเขาบอกแล้วไงว่าตอนนี้ไม่เหมือนตอนนู้นแม่จ๋าแม่พูดอย่างกับไม่รู้จักพี่โสอย่างนั้นนะคนอย่างพี่โสเนี่ยนะเขาจะไปเอาเมียเจ้านายซึ่งเขาเคารพรักยิ่งกว่าพ่อหนูไม่เชื่อไม่มีทางกลับมาแล้วครับอ้าวมาแล้วเหรอลูกโตกินข้าวด้วยกันไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพี่ไปกระสูต่อครับ านไปทุกวันด้วยแสงตะวันหนึ่งเดียวที่บนฟ้าไกลส่องแสงสว่างอยู่เหนือสิ่งใดอยากเป็นดังตะวันที่ใครๆจ้องมองไขว่คว้าดิ้นรนไม่สนผิดชอบชั่วดีแค่หวังได้มีสิ่งที่ต้องการครอบครองเจ็บช้ำก็ยอมไม่ขอเป็นรองจะสูงสักเท่าไรต้องไปยังจุดหมายดังดวงอาทิตย์ที่แสนยิ่งใหญ่หนึ่งชีวิตต้องขอเดินไปตามที่ฝันฮัลโหลท่านรองท่านปลัดวุฒิมีอะไรหรือเปล่าคะของมีเท่านี้เหรอคะใช่ครับผมให้คนใส่ของทุกอย่างของท่านอดีตปลัดวันนี้หมดแล้วผมต้องขอโทษคุณวีด้วยนะครับที่ต้องโทรไปให้คุณวีมารับของของท่านปลัดด้วยตัวเองคือเลขาผมแจ้งแล้วนะครับว่าพยายามติดต่อคุณวีแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยไอ้ผมนี่ก็ใจร้อนครับอยากที่จะรีบโละอยากจะรีบเคลียร์ทุกอย่างให้มันเรียบร้อยเร็วๆนะครับต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้รับโทรศัพท์พอดีช่วงนี้มีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาเยอะค่ะฉันก็เลยไม่ได้รับ ผมเข้าใจครับแต่ผมว่าคุณวีเนี่ยน่าจะเมมเบอร์นี้ไว้หน่อยนะเบอร์เลขาของปลัดกระทรวงคนใหม่เผื่อว่าคุณวิมีอะไรอยากจะติดต่อผมหรืออยากจะให้ผมช่วยอะไรเนี่ยต่อสายตรงมาได้เลยนะครับแล้วผมจะย้ำกับเลขาไว้นะครับว่าคุณวิเนี่ยเป็นภรรยาของอดีตปลัดกระทรวงเขาจะได้รัดคิวให้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับความมีน้ำใจของท่านปลัดแต่ฉันคงไม่จำเป็นต้องเมมไว้แล้วค่ะเพราะถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือจริงๆฉันมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่คอยให้ความเมตตาฉันอยู่คงจะทราบดีนะคะว่าเป็นใครขอตัวนะคะสมปองเอาของไปเก็บที่รถครับคุณวิโสอย่าบอกนะว่านี่โต๊ะทำงานโส ครับอะไรนะนี่มันไล่โสมมานั่งทำงานตรงนี้เหรอเนี่ยโสต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วจะให้ผมย้ายไปอยู่ที่ไหนครับคุณวิที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นั่นน่ะจริงๆนะครับก็มีผู้ใหญ่หลายท่านอยากให้ผมไปช่วยงานแต่ส่วนใหญ่ก็อยากให้ผมทำงานแบบเดิมๆให้แต่จริงๆนะครับนอกจากท่านปลัดเวทแล้วผมก็ไม่อยากทำงานให้ใครอีกแล้วครับฉันจะหาทางวิ่งเต้นแล้วก็ผลักดันโสให้หลุดออกมาจากตรงนั้นให้ได้คุณวิครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ยังไงอ่ะฉันจะไม่ยอมให้คนเร็วๆอย่างไอ้วุฒิมันมาทำร้ายเราสองคนได้อีกละวิขอบคุณมากนะครับทีแรกผมคิดว่าคุณวิจะโกรธผมจนไม่อยากมองหน้าผมซะอีกขอโทษนะครับเรื่องเมื่อคืนช่างมันเถอะเมื่อคืนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นมันเป็นเพราะเราสองคนเมากันมากเกินไปแล้วมันก็เป็นแค่ความฝันอะไรสักอย่างที่พอตื่นขึ้นมาเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปกับมันให้ได้ขอบคุณมากครับผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าผมจะทำให้คุณพี่ต้องเสียหายอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วล่ะโสมไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกพยายามนะครับแต่ผมทำไม่ได้นี่ผมคิดเท่าไหร่ผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าผมควรจะทำยังไงดีจะคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล่นๆผมก็ทำไม่ได้แล้วผมก็ไม่เคยเห็นว่าชีวิตนี่เป็นของเล่นนะครับแล้วผมก็ไม่เคยเห็นคุณวิถีเป็นของเล่นด้วยทำไมฉันจะไม่รู้ว่าผู้ชายอย่างโสไม่เคยใช้ชีวิตเป็นของเล่นโสจริงจังกับมันทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมเพราะแบบนี้ไงฉันถึงได้ไว้ใจแล้วคิดว่าโสคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันจนตอนนี้ฉันก็ยังคิดแบบนั้นอยู่ครับสักวันหนึ่งผมจะไปถึงจุดนั้นจุดที่ผมเคยอยู่แล้วผมจะต้องไปให้ไกลกว่าเดิมให้ได้งั้นฉันก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะคะแล้วคุณจะเป็นกำลังใจให้ผมไหมในวันที่ผมไปถึงจุดนั้นผมก็อยากมีใครสักคนที่เป็นกำลังใจให้ผมบ้างดูเหมือนว่าความสุขของคุณกับฉันมันคนละทางกันนะคะ มันคงยากนะคะที่เส้นทางของเรามันจะมาเจอกันถ้าอยากคุยอยากเคลียร์กับเขาเนี่ยทักเขาไปก่อนก็ได้นะแกพูดเรื่องอะไรของแกก็พูดถึงคนที่หายไปจากวงจรชีวิตของแกช่วงนี้ไงเยหัวหน้านี่มันปี2021แล้วนะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยจะมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้แม้แต่การขอเคลียร์เรื่องคาใจกับผู้ชายก่อนฉันไม่มีอะไรต้องเคลียร์กับใครทั้งนั้นอะฉันแค่คิดว่าบางทีฉันอาจจะเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็แรงไปหน่อยอะก็ถ้าเกิดว่าแกรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำอะแกขอโทษก่อนก็ได้นะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ฉันแค่พูดในสิ่งที่ควรพูดก็แค่นั้นเองนี่เอาแฟ้มนี่ไปทำงานได้แล้วฉันเห็นมาเยอะแล้วไอ้พวกที่กินฟอร์มต่างข้าวเนี่ยฟอร์มเยอะฟอร์มจัดกันทั้งคู่แบบนี้นี่แหละร้อยทั้งร้อยเนี่ยนะก็ต้องมานั่งเสียใจภายหลังเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมเสียฟอร์มให้ใครก่อนสุดท้ายกันไงก็ต้องเลิกกันฉันยังไม่ได้คบเขาซะหน่อยฉันจะไปเลิกกับเขาได้ยังไงแล้วไอ้ที่ก่อนหน้านี้ไปไหนมาไหนด้วยกันตัวติดกันอยู่พักนึงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลองคิดดูนะแม้ว่าโสคุณจะมีแฟนได้แล้วนะโสชอบหนูทันทีก็อยู่ไม่ใช่เหรออัญญาเอาวางไว้โต๊ะเลยส่วนนายก็ไม่ต้องห่วงนะเลิกยุ่งกับนาฬิกาซะ